สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนทั้งนักศึกษากยศและนักศึกษาทั่วไปนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ใกล้แล้วนะคะกับความสำเร็จที่นักศึกษาจะสำเร็จทางการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความตระหนักรู้ทางด้านการเงินและที่สำคัญที่สุดก็คือมีจิตสำนึกจิตสาธารณะแก่รุ่นน้องนะคะในโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะหน้าที่ที่สำคัญเมื่อเด็กๆนะคะสำเร็จการศึกษาแล้วมีอยู่2อย่างนั่นก็คือหน้าที่ชำระคืนเงินทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะเพื่อให้โอกาสและอนาคตทางการศึกษาแก่รุ่นน้องนะคะที่จะได้ทำการศึกษาต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญก็คือความรับผิดชอบทางด้านบริหารจัดการทางการเงินให้มีความมั่นคงและมีอนาคตที่ดีนะคะทั้งการออมการใช้จ่ายและนะคะการชำระหนี้นะคะแล้วก็ท้ายนี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะศึกษาเรียนรู้จากคลิปวิดีโอที่ทางกยศ.นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเตรียมไว้ให้และที่สำคัญที่สุดนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มีอนาคตที่ดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและที่สำคัญนะคะมีเงินเดือนที่สูงๆเพื่อที่จะมีโอกาสนะคะนำเงินทุนมาใช้คืนให้เร็วที่สุดดังเช่นรุ่นพี่ๆรุ่นก่อนๆที่เคยทำมานะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ฟังวิทยากรนะคะที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนะคะการบริหารจัดการการเงินนะคะแล้วก็นะคะการแนะแนวทางด้านอาชีพนะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและที่สำคัญที่สุดนะคะก็ขออวยพรให้สำเร็จการศึกษาโดยเร็ววันนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ยศได้รับเงินเดือนครั้งแรกในชีวิตพ่อคิดว่า
สงสัยจะเอาเงินไปจัดหนักกับเพื่อนแม่คิดว่าเลี้ยงแฟนแน่ๆน้องคิดว่าถอยสมาร์ทโฟนชั่วแต่ความจริงแล้วผมเอาเงินให้พ่อแม่แล้วเอาไปคืนกยศ.ครับรุ่นน้องจะได้เรียนต่อและมีเงินเดือนเหมือนผมรับผิดชอบแบบนี้เป็นใครก็ยกย่องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกยศ.โทร026104888เหมือนโฆษณากาแฟเลยเนาะนี่คือสมคิดสมคิดเป็นคนหนึ่งที่กู้เงินจากกยศ.หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อเรียนจบทำงานได้2ปีสมคิดต้องเริ่มใช้เงินคืนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมคิดใช่ไหมคะจากกยศ.ค่ะขอเรียนแจ้งว่าคุณสมคิดมียอดหนี้ตอนนี้ผมไม่ว่างครับติดประชุมอยู่เท่านี้นะครับรู้เบอร์ได้ไงเอาไงดีคะหัวหน้างั้นเราต้องเอาจริงว่าไงสุชีหิวไหมI'm gonna play alone, I'm not! Oh, my dabby cat! Play or not? Would you pay? Would you pay or not? No, no, no. ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วจริงคือแบบไหนอะคะแบบนี้กรุณาช่วยจ่ายหนี้กยศ.นะครับเราได้สิทธิ์ตามกฎหมายให้เข้าถึงเบอร์โทรที่อยู่ย้ายบ้านก็ตามได้เราจะดำเนินการหักเงินเดือนตามกฎหมายและถ้ายังดื้อไม่ยอมจ่ายอีกเราจะฟ้องศาลบังคับคดีกันอีกพังขนาดนี้จ่ายเถอะค่ะที่เราเอาจริงแบบนี้ก็เพราะยังมีน้องๆ อีกจำนวนมากที่รอโอกาสทางการศึกษาจากคุณอยู่ชำระภายในวันที่5กรกฎาคมของทุกปีได้ที่ธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสไปรษณีย์ไทยหรือจ่ายผ่าน QR โค้ดเราพร้อมช่วยเสมอติดขัดยังไงคุยกันได้นะครับเป็นผู้กู้กยศ.นะครับรุ่นแรกนะครับปี39เราโดนไก่เกลี่ยรอบหนึ่งเมื่อปี50นะครับเมื่อเป็นนั้นเราโดนไก่เกลี่ยปุ๊บเราก็รีบติดต่อเลยเพราะเราตระหนกเรากลัวไปไก่เกลี่ยที่ศาลสุดประการแล้วก็ไปจัดการเรียบร้อยละแล้วก็เอาเงินก้อนนึงที่เราพอจะมีเก็บเนี่ยประมาณเกือบแสนนะครับก็ใส่ไปเลยตอนนั้นเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบแล้วเราไม่ได้ทิ้งแต่เราเป็นครูเรามีเงินไม่เยอะอะไรอายนะที่จะบอกแต่ตรงนี้ไม่อายละเพราะว่าเราจัดการเรียบร้อยแล้วที่แต่ว่าผมโดนบังคับคดีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ผ่อนชำระไปเรื่อยๆแล้วก็มีหายไปอีกพอหายไปอีกคราวนี้แหละก็โดนอีกรอบนึงโดนยึดทรัพย์ละซึ่งขอทำจริงนะครั้งนี้ก็ต้องชำระจริงๆแล้วที่บ้านก็ตกใจกันมากคนเป็นหนี้อ่ะมันไม่มีความสุขหรอกครับจะไปปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่เสมอว่าเราเป็นหนี้เขาอ่ะเราต้องจ่ายถ้าเราไม่จ่ายเด็กรุ่นหลังจะได้เรียนไหมอนาคตของชาติจะเป็นยังไงนะครับขอให้ระลึกถึงตรงนี้นะครับว่ามีความจำเป็นมากๆที่จะต้องส่งคืนเข้าไปนะครับ